เรื่องพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตได้ยินว่าเมื่อพระเจ้าอชาติศัตรูยังอยู่ในพระครรภ์พระเทวีเกิดการแพ้ท้องถึงขนาดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงดื่มโลหิตพระพาหะเบื้องขวาของพระราชาพระนางมีพระดำริว่าการแพ้ท้องเกิดขึ้นในฐานะอันหนักพระนางไม่อาจบอกให้ใครทราบได้เมื่อไม่อาจบอกได้จึงซูบผอมผิวพรรณซีดลงพระราชาตรัสถามพระนางว่าแน่นางผู้เจริญร่างกายของเธอมีผิวพรรณไม่ปกติมีเหตุอะไรหรือพระนางทูลว่าโปรดอย่าถามเลยทูลกระหม่อมแน่พระนางเมื่อไม่อาจบอกความประสงค์ของเธอแก่ฉันเธอจักบอกแก่ใครดังนี้ทรงรบเร้าด้วยประการนั้นๆให้พระนางบอกจนได้พอได้ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งว่าพระนางนี่โง่ในเรื่องนี้เธอแพ้ท้องอย่างหนักหนาไม่ใช่หรือดังนั้นจึงรับสั่งให้เรียกหมอมาให้เอามีดทองกรีดพระพาหะแล้วรองพระโลหิตด้วยจอกทองคำเจือด้วยน้ำแล้วให้พระนางดื่มเนมิตกาจารย์ทั้งหลายได้ทราบข่าวดังนั้นพากันพยากรณ์ว่าพระโอรสในครรภ์องค์นี้จักเป็นศัตรูแก่พระราชาพระราชาจักถูกพระโอรสองค์นี้ลงพระชนพระเทวีทรงสดับข่าวดังนั้นมีพระดำริว่าพระโอรสที่ออกจากท้องของเราจักฆ่าพระราชาพระนางจึงมีพระประสงค์จะทำลายครรภ์ให้ตกไปเสด็จไปพระราชอุทยานให้บีบพระครรภ์แต่พระครรภ์ก็หาตกไม่พระนางเสด็จไปให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆพระราชาทรงสืบดูว่าพระเทวีนี้เสด็จไปพระราชอุทยานเนืองๆเพื่ออะไรทรงทราบเหตุนั้นแล้วจึงทรงห้ามว่าพระนางเด็กในท้องของพระนางยังไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงเลยพระนางก็กระทำอย่างนี้กับทารกที่เกิดกับตนเสียแล้วโทษกองใหญ่ของเราดังกล่าวนี้จะกระจายไปทั่วชมพูทวีปขอพระนางจงอย่ากระทำอย่างนี้อีกเลยแล้วได้ประทานอารักขาพระนางเธอได้หมายใจไว้ว่าเวลาคลอดจะฆ่าเสียแม้ในเวลาที่คลอดนั้นพวกเจ้าหน้าที่อารักขาก็ได้นำพระกุมารออกไปเสียสมัยต่อมาพระกุมารเจริญวัยแล้วจึงนำมาแสดงแก่พระเทวีพอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเท่านั้นพระนางก็เกิดความรักพระโอรสฉะนั้นจึงไม่อาจฆ่าพระกุมารนั้นได้ลำดับต่อมาแม้พระราชาก็ได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสสมัยต่อมาพระเทวทัตอยู่ในที่ลับคิดว่าพระสารีบุตรก็มีบริษัทมากพระโมคคัลลานะก็มีบริษัทมากพระมหากัสสปะก็มีบริษัทมากท่านเหล่านี้มีธุระคนละอย่างคนละอย่างถึงเพียงนี้แม้เราก็จะแสดงธุระสักอย่างหนึ่งพระเทวทัตนั้นเมื่อไม่มีลาภก็ไม่อาจทำบริษัทให้เกิดขึ้นได้จึงคิดว่าเอาละเราจะทำลาภให้เกิดขึ้นจึงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำให้อชาติศัตรูราชกุมารเลื่อมใสพอรู้ว่าพระกุมารอชาติศัตรูเลื่อมใสคุ้นเคยยิ่งถึงขนาดมาสู่ที่บำรุงของตนทั้งเช้าเย็นพร้อมด้วยบริวารเต็มรถ
500คันครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระกุมารอาชาติศัตรูแล้วได้กล่าวว่าดูกระกุมารเมื่อก่อนคนทั้งหลายมีอายุยืนเดี๋ยวนี้มีอายุสั้นก็การที่ท่านจะพึงตายเสียเมื่อยังเป็นเด็กนั่นเป็นฐานะจะมีได้ดูกระกุมารถ้ากระนั้นท่านจงปลงพระชนพระชนกเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมาจักปลงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระกุมารอาชาติศัตรูคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าเทวทัตมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากพระผู้เป็นเจ้าเทวทัตพึงทราบแน่แล้วเน็บกริดแนบพระเพลาทรงกลัวหวั่นหวาดสะดุ้งพระทัยรีบเสด็จเข้าไปภายในพระราชวังแต่เวลากลางวันพวกมหาอมาตย์ผู้รักษาภายในพระราชวังได้แลเห็นพระกุมารอาชาติศัตรูทรงกลัวหวั่นหวาดสะดุ้งพระทัยรีบเสด็จเข้ามาภายในพระราชวังแต่เวลากลางวันจึงรีบจับไว้มหาอมาตย์เหล่านั้นตรวจค้นพบกฤตเหน็บอยู่ที่พระเพลาแล้วได้ทูลถามอาชาติสัตตุกุมารว่าพระองค์ประสงค์จะทำการอันใดพระเจ้าคะพระกุมารอาชาติศัตรูกล่าวว่าเราประสงค์จะปลงพระชนพระชนกใครใช้พระองค์พระผู้เป็นเจ้าเทวทัตมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าควรปลงพระชนพระกุมารควรฆ่าพระเทวทัตและภิกษุทั้งหมดมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าพวกภิกษุเพราะพวกภิกษุไม่ผิดอะไรควรปลงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรปลงพระชนพระกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัตไม่ควรฆ่าพวกภิกษุควรกราบทูลพระราชาพระราชารับสั่งอย่างใดพวกเราจักทำอย่างนั้นครั้งนั้นมหาอมาตย์เหล่านั้นคุมอาชาติสัตตุกุมารเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้าพิมพิสารเท้าเธอตรัสว่าดูกระพนายมหาอมาตย์ทั้งหลายลงมติอย่างไรมหาอมาตย์ทูลว่าขอเดชะมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าควรปลงพระชนพระกุมารควรฆ่าพระเทวทัตและภิกษุทั้งหมดมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าพวกภิกษุเพราะพวกภิกษุไม่ผิดอะไรควรปลงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตมหาอมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรปลงพระชนพระกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัตไม่ควรฆ่าพวกภิกษุควรกราบทูลพระราชาพระราชารับสั่งอย่างใดพวกเราจักทำอย่างนั้นดูกระพระนายพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จักทำอะไรได้ชั้นแรกทีเดียวพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์มิใช่หรือว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองบรรดามหาอมาตย์เหล่านั้นพวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าควรปลงพระชนพระกุมารควรฆ่าพระเทวทัตและภิกษุทั้งหมดพระราชาได้ทรงถอดยศพวกเธอเสีย
พวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าพวกภิกษุเพราะพวกภิกษุไม่ผิดอะไรควรปลงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตพระราชาได้ทรงลดตำแหน่งพวกเธอพวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรปลงพระชนพระกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัตไม่ควรฆ่าพวกภิกษุควรกราบทูลพระราชาพระราชารับสั่งอย่างใดพวกเราจักทำอย่างนั้นพระราชาได้ทรงเลื่อนตำแหน่งพวกเธอลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้รับสั่งถามพระกุมารอชาติศัตรูว่าลูกเจ้าต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไรพระกุมารกราบทูลว่าหม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าค่ะลูกถ้าเจ้าต้องการราชสมบัติราชสมบัตินั้นเป็นของเจ้าแล้วทรงมอบราชสมบัติแก่พระกุมารอชาติศัตรูพระกุมารอชาติศัตรูบอกแก่พระเทวทัตว่าความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วลำดับนั้นพระเทวทัตกล่าวกับพระกุมารว่าพระองค์เหมือนคนเอาสุนัขจิ้งจอกไว้ภายในกลองหุ้มหนังแล้วสำคัญว่าทำกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วอีก 2-3 วันพระบิดาของพระองค์ทรงคิดว่าพระองค์ทำการดูหมิ่นแล้วก็จักเป็นพระราชาเสียเองถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเล่าจงฆ่าชนิดถอนรากเลยพระบิดาของข้าพเจ้าไม่ควรฆ่าด้วยศาสตราไม่ใช่หรือจงฆ่าพระองค์ด้วยการตัดพระกระยาหารพระกุมารจึงสั่งให้เอาพระบิดาใส่เข้าในเรือนอกที่ชื่อว่าเรือนอกคือเรือนมีควันที่ทำไว้เพื่อลงโทษแก่นักโทษพระกุมารสั่งไว้ว่านอกจากพระมารดาของเราแล้วอย่าให้คนอื่นเยี่ยมพระเทวีทรงใส่ภัตตาหารในขันทองคำแล้วห่อชายพกเข้าเยี่ยมพระราชาพระราชาเสวยภัตตาหารนั้นจึงประทังพระชนอยู่ได้พระกุมารตรัสถามว่าพระบิดาของเราดำรงพระชนอยู่ได้อย่างไรครั้นทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วตรัสสั่งห้ามมิให้พระมารดานำสิ่งของใส่ชายพกเข้าเยี่ยมตั้งแต่นั้นพระเทวีก็ใส่ภัตตาหารไว้ในพระเมาลีเข้าเยี่ยมพระกุมารทรงทราบแม้ดังนั้นรับสั่งห้ามมิให้พระมารดานุ่งพระเมาลีเข้าเยี่ยมลำดับนั้นพระเทวีทรงใส่ภัตตาหารไว้ในฉลองพระบาททองปิดดีแล้วทรงฉลองพระบาททองเข้าเยี่ยมพระราชาดำรงพระชนอยู่ด้วยภัตตาหารนั้นพระกุมารตรัสถามอีกว่าพระบิดาดำรงพระชนอยู่ได้อย่างไรครั้นทรงทราบความนั้นตรัสสั่งห้ามมิให้แม้แต่ทรงฉลองพระบาทเข้าเยี่ยมตั้งแต่นั้นพระเทวีก็ทรงสนานพระวรกายด้วยน้ำหอมแล้วทาพระวรกายด้วยอาหารมีรสอร่อย4อย่างแล้วทรงห่มพระภูษาเข้าเยี่ยมพระราชาทรงเลียพระวรกายของพระเทวีประทังพระชนอยู่ได้พระกุมารตรัสถามอีกครั้นทรงทราบดังนั้นแล้วจึงตรัสสั่งว่าตั้งแต่นี้ไปห้ามพระมารดาเข้าเยี่ยมต่อแต่นั้นพระเทวีประทับยืนแทบประตูทรงกันแสงคร่ำครวญว่าข้าแต่พระสวามีพิมพิสารเวลาที่เขาผู้นี้เป็นเด็กพระองค์ก็ไม่ให้โอกาสฆ่าเขาทรงเลี้ยงศัตรูของพระองค์ไว้ด้วยพระองค์เองแท้ๆบัดนี้
การเห็นพระองค์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อแต่นี้ไปหม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกถ้าโทษของหม่อมฉันมีอยู่ขอได้โปรดพระราชทานอภัยโทษด้วยเถิดพระเจ้าข้าแล้วก็เสด็จกลับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่มีพระกระยาหารดำรงพระชนอยู่ด้วยความสุขประกอบด้วยมรรคผลด้วยวิธีเดินจงกรมพระวรกายของพระองค์ก็เปล่งปลั่งยิ่งขึ้นพระกุมารตรัสถามว่าแน่พนายพระบิดาของเรายังดำรงพระชนอยู่ได้อย่างไรครั้นทรงทราบว่ายังดำรงพระชนอยู่ได้ด้วยวิธีเดินจงกรมซ้ำพระวรกายยังเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นอีกจึงทรงพระดำริว่าเราจักตัดมิให้พระบิดาเดินจงกรมได้ในบัดนี้ทรงบังคับช่างกลบกทั้งหลายว่าพวกท่านจงเอามีดโกนผ่าพระบาททั้งสองของพระบิดาของเราแล้วเอาน้ำมันผสมเกลือทาแล้วจงย่างด้วยถ่านไม้ตะเคียนซึ่งติดไฟคุไม่มีเปลวเลยแล้วส่งไปพระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกช่างกลบกทรงดำริว่าลูกของเราคงจักมีใครเตือนให้รู้สึกตัวแน่แล้วช่างกลบกเหล่านี้คงจะมาแต่งหนวดของเราช่างกลบกเหล่านั้นไปถวายบังคมแล้วยืนอยู่พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามว่ามาทำไมเมื่อช่างกลบกกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่าพวกเจ้าจงทำตามใจพระราชาของเจ้าเถิดพวกช่างกลบกจึงกราบทูลว่าประทับนั่งเถิดพระเจ้าข้าพวกเขาถวายบังคมพระเจ้าพิมพิสารแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพวกข้าพระองค์จำต้องทำตามพระราชโองการขอพระองค์อย่าทรงพิโรธพวกข้าพระองค์เลยการกระทำเช่นนี้ไม่สมควรแก่พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นพระองค์แล้วจับข้อพระบาทด้วยมือซ้ายใช้มือขวาถือมีดโกนผ่าพื้นพระบาททั้งสองข้างเอาน้ำมันผสมเกลือทาแล้วย่างด้วยถ่านเพลิงไม้ตะเคียนที่กำลังคุไม่มีเปลวเลยเล่ากันว่าในการก่อนพระราชาพิมพิสารได้ทรงฉลองพระบาทเข้าไปในลานพระเจดีย์และเอาพระบาทที่ไม่ได้ชำระเหยียบเสื่อกกที่เขาปูไว้สำหรับนั่งนี้เป็นผลของบาปนั้นพระราชาพิมพิสารทรงเกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงทรงรำลึกอยู่ว่าอโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆพระองค์ทรงเหี่ยวแห้งไปเหมือนพวงดอกไม้ที่เขาวางไว้ในลานพระเจดีย์บังเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวสภะเป็นผู้รับใช้ของท้าวเวสสุวรรณในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชและในวันนั้นนั่นเองพระโอรสของพระเจ้าอชาติศัตรูก็ประสูติหนังสือสองฉบับคือข่าวพระโอรสประสูติฉบับหนึ่งข่าวพระบิดาสวรรคตฉบับหนึ่งมาถึงในขณะเดียวกันพอดีพวกอมาตย์ปรึกษากันว่าพวกเราจักทูลข่าวพระโอรสประสูติก่อนจึงเอาหนังสือข่าวประสูตินั้นทูลถวายในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูความรักลูกเกิดขึ้นแก่พระองค์ในขณะนั้นทันทีท่วมไปทั่วพระวรกายแผ่ไปจดเยื่อในกระดูกในขณะนั้น
พระองค์ได้รู้ซึ้งถึงคุณของพระบิดาว่าแม้เมื่อเราเกิดพระบิดาของเราก็คงเกิดความรักอย่างนี้เหมือนกันพระองค์จึงรีบมีรับสั่งว่าแน่พนายจงไปปล่อยพระบิดาของเราพวกอมาตย์ทูลว่าพระองค์สั่งให้ปล่อยอะไรพระเจ้าค่ะแล้วถวายหนังสือแจ้งข่าวอีกฉบับหนึ่งที่พระหัตถ์พอทรงทราบความเป็นไปดังนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงกันแสงเสด็จไปเฝ้าพระมารดาทูลว่าข้าแต่เสด็จแม่เมื่อหม่อมฉันเกิดพระบิดาของหม่อมฉันเกิดความรักหม่อมฉันหรือหนอพระนางเวเทหิมีรับสั่งว่าเจ้าลูกโง่เจ้าพูดอะไรเวลาที่ลูกยังเล็กอยู่เกิดเป็นฝีที่นิ้วมือครั้งนั้นพวกแม่นมทั้งหลายไม่สามารถทำให้ลูกซึ่งกำลังร้องไห้หยุดร้องได้จึงพาลูกไปเฝ้าเสด็จพ่อของลูกซึ่งประทับนั่งอยู่ในโรงสารเสด็จพ่อของลูกได้อมนิ้วมือของลูกจนฝีแตกในพระโอษฐ์นั้นเองครั้งนั้นเสด็จพ่อของลูกมิได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกลืนพระบุพโภปนพระโลหิตนั้นด้วยความรักลูกเสด็จพ่อของลูกมีความรักลูกถึงปานนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงกันแสงคร่ำครวญได้ถวายเพลิงพระศพพระบิดาเรื่องพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตจบ